สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ในวิวพอร์ตกันก่อนนะครับ ขออภัยครับเราสามารถตั้งวิวพอร์ตเราให้มีไฟล์ JPEG ที่เป็นภาพที่เราต้องการจะเรนเดอร์ออกไปนะครับไม่ว่าจะเรนเดอร์ด้วย Revit เองหรือตั้งด้วย V-Ray Render เองก็ตามซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้เราตั้งแบ็กกราวด์แล้วเซตให้ตรงกับตัวงานที่จะเรนเดอร์ออกไปได้นะครับจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว V-Ray เองก็ตามหรือ Revit เองก็ตามเนี่ยการตั้งแบ็กกราวด์ก็จะตั้งในลักษณะนี้แล้วเล็งไว้ก่อนเป็นปกตินะครับเพื่อให้การใส่แบ็กกราวด์ไปในภายหลังเนี่ยก็แมทชิ่งแล้วก็สวยงามในขณะที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการพรีวิวเรนเดอร์มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นวิธีการเปลี่ยนก็จะเป็นดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยไปที่ manage นะครับไปที่ project unit นะครับแล้วเซต unit ให้เป็น unit ที่เพื่อนๆ เข้าใจนะครับบางครั้งบางคนเปิดไฟล์แล้วเป็น unit เป็น inch เป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กดโอเคออกมาผมทำไว้แล้วนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้ไฟล์ Sky Chain ไปจากบทเรียนนะครับบทนี้แล้วก็นำไปทดลองทำตามบทเรียนบทนี้ที่ผมได้ทำให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปทำดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่ Viewport ในนี้นะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวรูปข้างล่างนะครับปกติแล้วกราฟิกก็จะมี Wireframe Hidden Shadingเฉดเอ่ยหรือว่าเป็นเรียลลิสติกเอ่ยเนี่ยบอกว่าพวกนี้จะช้าหน่อยผมก็เลยใช้เป็นฮิดเดิลไลน์เพราะฮิดเดิลไลน์จะได้หมุนได้สะดวกไม่กระตุกครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ไปเลือกภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์อันนี้ก็จะแนบไว้ให้ด้วยนะครับอย่างผมจะใช้ EC176 เป็นท้องฟ้าถนนเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับคลิกขวาไปที่ property นะครับแล้วเราก็ไปดูที่ detail นะครับจะเห็นว่าเท่ากับ2950พิกเซล2094พิกเซลตัวนี้ผมจะเทียบระดับตารางเป็นหน่วยเมตรมิลในกระดาษนะครับเพื่อให้อัตราส่วนตรงกันจะเป็น 29.5 กับ 20.94 เซนติเมตรหรือ 0.294 หรือว่า 0.295 นะครับดังนี้นะครับ นั้นเราไปที่รูปตรงนี้นะครับรูปตัวนี้แล้วไปที่กราฟิกออปชันเราไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ที่ background เป็น imageCustomize image แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหน่วยแล้วเราก็มาเลือกที่ผมตั้งเซตโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้ก็ EC176 ครับก็จะเป็น background มันจะมีตั้ง stand width stand height original size ก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราตั้ง stand stand ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ภาพเพี้ยนหรือยังไงก็ตามมันมาจาก viewport ของ Revit ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในมุมมองที่ viewport แบบถ้าเราใช้ stack เนี่ยมันจะ stack ให้เท่ากับ ratio ภาพตรงนี้นะครับ height ถ้าเราต้องการให้ตรงแค่ height หรือต้องการให้ตรงแค่ width มันจะมีการปรับขอบเข้าไปข้างในให้เรานะครับกดโอเค apply ออกมา background ก็จะเข้ามาอยู่ในงานดังนี้นะครับเราก็จะสามารถหมุนนะครับแล้วก็เล็ง view ได้นะครับคราวนี้ถ้าเริ่มกระตุกใดๆเนี่ยผมก็อาจจะไปที่graphic option เอา edge face เอา smooth and anti alias เอาเป็นเฉดธรรมดานะครับไม่ต้องมี edge face shadow ไม่มีนะครับ ambient ก็ไม่มีเพื่อให้งานไม่กระตุกนะครับทำให้เราสามารถแพนได้เราก็อาจจะใช้ view cube เนี่ยมาแพนตัวโมเดลลงนะครับเพื่อให้ตรงกับ perspective ที่เราต้องการใช้หรือว่าจะ look up look downย่อตัวเองลงนะครับย่อตัวเองลงเลยใช้ up and down เพื่อให้เราเตี้ยลงครับเพื่อให้จุดที่คนยืนอยู่เตี้ยลงนะครับแล้วเราค่อย look up ถนนเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราค่อย look up เพื่อกด view ให้ตรงและ matching กับมุมใน perspective ของภาพงานที่เราจะเอามาใช้ดังนี้นะครับแล้วก็สามารถแพนได้เพื่อสร้างมุมมองให้แมทชิ่งกับแบ็กกราวด์ลุคอัพลุคดาวน์นะครับหรือเราจะเปลี่ยนนะครับโดยใช้การคลิกขวานะครับเราไปเลือกที่ตัวโฟกัสเลงส์นะครับโฟกัสเลงส์นี่จะให้เราดึงเข้าออกจากงานได้นะครับเพื่อให้ได้มุมเพอร์สเปคทีฟที่ใกล้เคียงกับภาพภาพงานที่เราตั้งมาให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ขออนุญาตปรับจากตรงนี้ให้เป็นฮิดเดิลไลน์เหมือนเดิมเวลาเราจะต้องการให้ภาพเราตั้งตรงเราก็ใช้วิธีการนะครับลงต่ำหน่อยแล้วก็ยกหัวขึ้นนะครับแล้วใช้ view cube เหมือนเดิมกด shift w ก็ได้นะครับเพื่อเรียกหรือไม่เรียก view ตัวอันนี้ตัว view ตรงนี้ขึ้นมานะครับ
เราก็อาจจะต่ำลงนะครับเราก็ดึงตัวให้ต่ำลงด้วยนะครับนะครับแล้วก็ลุกอัพอันนี้ผมพยายามจะตั้งให้เปอร์สเปกทีฟตรงกันอยู่นะครับอันนี้แล้วเราก็สามารถปรับวิวจริงๆเราสามารถออร์บิทได้นะครับคือหมุนตัวอาคารให้มันแมทชิ่งกับตัววิวของเราได้นะครับแล้วเราก็ใช้ลุคอัพลุคดาวน์ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างเพอร์สเปกทีฟให้แมทชิ่งกับตัวงานนะครับจะเดินไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับหรือเดินถอยหลังเพื่อให้คือคลิกซ้ายค้างแล้วไปข้างหน้าข้างหลังนะครับเพื่อให้ภาพแมทชิ่งกับตัวพื้นที่ได้นะครับเพราะเราใช้ภาพโมเดลสเปซค่อนข้างเป็นสเปซที่ค่อนข้างกว้างแล้วเราก็อย่าลืมว่าเราคลิกขวาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นโฟกัสเลนส์ได้เพื่อให้ได้โฟกัสที่ดีครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะทำให้เราสามารถสร้างงานนะครับแล้วทำให้งานเข้าไปอยู่ในวิวพอร์ตได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเซตวิวกันอีกสักครั้งนึงเห็นว่าในตอนที่เราเซตเนี่ยวิวเราถูกคอนโทรลด้วยตัวครอปของตัวเฟรมตัวนี้นะครับสังเกตว่าเราดึงเฟรมเข้าเฟรมออกก็จะมีการลดอัตราส่วนภาพแล้วก็จะทำให้ตำแหน่งของอาคารเคลื่อนไปตามนี้แต่ทีนี้เราจะมาเซตให้ครอปไซส์ตรงแล้วก็วิวกล้องตรงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะกลับไปที่ 3D view ใหม่นะครับใน 3D view นี้ก็มีการตั้ง azimuth พระอาทิตย์ไว้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ เราจะลองตั้งกล้องใหม่นะครับอีกเหมือนกันทีนี้เราจะตั้งกล้องให้เต็มเรโชภาพนะครับโอเคเรามีไฟล์ JPEG ก็จริงอัตราส่วนก็จะใกล้ๆเดิมนะครับเพราะเป็นภาพ image เดียวกัน2950กับ2094นะครับคือเราจะตั้งให้ตรงกันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราก็จะมาตั้งกล้องใหม่ไว้ที่วิวนะครับ 3D view คลิกข้างล่างตรงนี้นะครับ camera นะครับแล้วก็ในวิว3มิติจริงๆแล้วก็ place กล้องเข้าไปได้เลยเหมือนกันโอเคผมจะลอง place กล้องใหม่จากเพราะผมจะใช้รูปตัวนี้นะครับ EC177 ครับซึ่งเรโชนะครับดีเทลอยู่ที่2950กับ2094ดังนั้นเนี่ยก็จะเพลสกล้องแถวๆนี้นะครับก็ยิงเข้าไปคลิกซ้าย1ครั้งตรงกลางนะครับวิวกล้องจะปรากฏขึ้นมาคราวนี้ก่อนที่เราจะดึงวิวนะครับไปที่ครอปไซส์นะครับทีนี้วิธีการก็คือที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะตั้งเรโชภาพตรงนี้ให้เป็นอัตราส่วนโดยการทอนมาเพื่อให้ไดเมนชันเนี่ยทอนเข้ามาอย่างเช่นตรงนี้ในวิดนะครับตัวเลขหน้าของ property ที่เช็คจากได้ explorer ได้จะเป็นวิดนะครับก็คือ2ผมจะเปลี่ยนเป็น 29.5 เซนนะครับแล้วก็ 20.9 เซนใน height นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะแก้นี้ครับเป็น29มันจะเป็น29ก็คือ 29. จะเป็น25นะครับเป็น295ถ้าเป็นเซนถ้าเป็นมิลนะครับถ้าเป็นมิลเพราะว่า295มิลก็เท่ากับ29เซนนะครับเซนมี10มิลดังนั้นเราก็ตรงนี้ก็เป็น209.4ดังนี้นะครับอันนี้คือมิลคือ29เซนกับนี้นะกด apply นะครับเราสามารถสเกล to lock proportion ก็ได้แต่เราจะไม่ล็อกเราจะมาปรับนะครับกดโอเคนะครับแล้วกดโอเคจะสังเกตภาพวิวภาพเนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนภาพจริงซึ่งมีเรโชเนี่ยความกว้างความยาวของภาพที่ตรงกับตรงนี้นะครับเราไม่ล็อกฟิวเราจะใช้ฟิววิวเราเลยไม่ล็อกproportionในข้อเมื่อครู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทำเหมือนเดิมนะครับคลิกตรงนี้นะครับไปที่กราฟิกออปชันของวิว6นะครับหรือเข้าทางนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรนเดอร์เซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือพระอาทิตย์เมื่อครู่แล้วก็กราฟิกวิสิบิลิตี้ตรงนี้นะครับให้เรามาเปลี่ยนแบ็คกราวด์เข้าได้2ทางนะครับจากข้างล่างตรงนี้ก็ได้เป็นของวิวพอร์ตตัวนี้อยู่แล้วแบ็คกราวด์แล้วก็ image customize image ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ image เราจะใช้177ตรงนี้นะครับตอนนี้จะ strength หรือไม่ strength เนี่ยไม่มีผลเพราะว่ากว้างยาวเขาตรงกันอยู่แล้วจะเฉพาะ width กับเฉพาะ height ก็ไม่มีผลเพราะว่าเราตั้งตัดตาส่วนตรงกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้ strength ไปเลยก็ได้กดโอเค applyครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่ตัวกด Shift W เพื่อเรียกตัว Control View มานะครับแล้วเราก็แพลงได้คราวนี้การคอนโทรลเลอร์ก็จะง่ายขึ้นหน่อยละแล้วเราก็ลุกเราเดินถอยหลังก็ได้นะครับในการซูมออกมาเดินเข้าไปก็ได้
ลักษณะนี้นะครับหรือว่าแพนแล้วก็ลุคอัพหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องลุคอัพอีกนิดนึงเพื่อให้วิวพอร์ตเนี่ยตรงกันตอนนี้พอเราได้อัตราส่วนภาพหรือเรโชภาพตรงนี้เราก็ใช้ตรงคลิกขวาตรงนี้นะครับเราไปที่ตัวโฟกัสเลนส์ได้นะครับเพื่อเดินหน้าถอยหลังสังเกตอยู่อย่างนึงครับตอนนี้ถ้าเรากดตรงนี้ออกมานะครับแคนเซิลออกแล้วก็ตอนนี้มันจะเหมือนตัวที่เราถ้าเราใช้วิวคิวตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะให้วิวเนี่ยแมทชิ่งกันแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ช้าๆนิดนึงนะครับโอเคนิดนึงพอภาพเนี่ยพอเราจะลงให้เท่ากับแบ็คกราวด์เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องตั้งให้ภาพต่ำนิดนึงแล้วอาจจะมีลูกอัพหน่อยหรือลูกดาวดีนะครับในลักษณะนี้ให้เพื่อให้ภาพเนี่ยอัตราส่วนเขาเล็งแล้วตรงกันนะครับแล้วเล็งแล้วตรงกันกับวิวพอร์ตของเราHold me close till I get up. Time is barely on our side.